สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแววนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาสรุปใบงานแบบเสริมประสบการณ์กันนะคะว่าเด็กๆนะคะทำใบงานแบบเสริมประสบการณ์นะคะไปกันทั้งหมดกี่ใบนะคะค่ะไปดูใบงานกันเลยค่ะใบงานใบที่1นะคะค่ะคุณครูจะอ่านคำสั่งให้เด็กฟังนะคะค่ะนับจำนวนผลไม้เงาะนะคะและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆคะในรูปภาพนะคะเป็นผลไม้เงาะนะคะค่ะเด็กๆคะมีเงาะจำนวนทั้งหมดกี่ผลคะ1 2 3 4 5 5ผลนะคะค่ะแล้วเรานะคะก็เติมเลข5ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะเป็นใบงานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะซึ่งเด็กๆนะคะได้ดูคลิปวิดีโอของครูจ๋าไปแล้วและคลิปวิดีโอของครูแววนะคะและเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าผลไม้มีลักษณะรูปร่างรูปทรงแบบไหนนะคะค่ะคุณครูนะคะให้เด็กๆนะคะวาดผลไม้นะคะและให้เด็กๆนะคะออกแบบตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะค่ะได้ระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นใบงานแบบเสริมประสบการณ์นะคะคุณครูจะอ่านคำสั่งให้เด็กฟังนะคะครูเด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพเด็กๆคะโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะค่ะรูปภาพจะมีทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งทางซ้ายมือและฝั่งทางขวามือนะคะฝั่งทางซ้ายมือจะเป็นลำต้นของผลไม้ค่ะและฝั่งทางขวามือนะคะจะเป็นผลไม้ค่ะเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะ1เส้นนะคะภาพที่1ฝั่งทางซ้ายมือค่ะโยงเส้นมาหาผลไม้เงาะนะคะค่ะส่วนภาพที่2นะคะต้นมะพร้าวค่ะผลไม้มะพร้าวส่วนภาพที่3นะคะกอสับปะรดค่ะผลไม้สับปะรดค่ะส่วนภาพที่4นะคะกล้วยค่ะผลไม้คือกล้วยค่ะค่ะใบงานแบบเสริมประสบการณ์นะคะคุณครูจะอ่านคำสั่งให้เด็กฟังนะคะคุณครูเด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพค่ะวงกลมล้อมรอบภาพที่แตกต่างไปจากพวกนะคะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นค่ะตรงช่องที่1นะคะรูปภาพเป็นแอปเปิ้ลนะคะรูปภาพใดคะเด็กๆที่แตกต่างไปจากพวกคะแอปเปิ้ลรูปภาพที่1รูปภาพที่2รูปภาพที่3รูปภาพที่4ค่ะรูปภาพที่1นะคะที่แตกต่างไปจากพวกค่ะวงกลมล้อมรอบภาพเลยนะคะเด็กๆค่ะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นใบงานสารสัมพันธ์ค่ะหน่วยผลไม้นะคะค่ะหน้าที่2นะคะเป็นข่าวสารถึงผู้ปกครองนะคะในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนสายชั้นอนุบาลพิษที่3ค่ะโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยผลไม้ค่ะมีสาระเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผลไม้รูปร่างรูปทรงประโยชน์และการโภชนาการของผลไม้นะคะหรือการรับประทานนะคะค่ะต่อไปนะคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นคำคล้องจองนะคะผลไม้แสนอร่อยนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนท่องให้ผู้ปกครองฟังนะคะต่อไปค่ะหน้าที่3นะคะจะมีคำถามมาให้เด็กได้ตอบคำถามนะคะจะมี1 2 3 3ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบตรงไปเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะหน้าที่4นะคะเร่งกับครูนะคะคุณครูจะอ่านคำสั่งให้ฟังนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆคะแอปเปิ้ลนะคะคู่กับแอปเปิ้ลค่ะมังคุดคู่กับมังคุดนะคะส้มคู่กับส้มค่ะค่ะคู่ที่1นะคะแอปเปิ้ลสีอะไรคะสีแดงนะคะคู่ที่2ค่ะมังคุดสีอะไรคะสีม่วงนะคะคู่ที่3ค่ะส้มสีอะไรคะส้มค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนใบงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะให้นักเรียนนะคะทำให้เรียบร้อยและอย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะ